ัสดีครับเราพบกับดองของเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอนะครับวิธีการเอาดิจิมอนนะครับที่เราเอาลงไว้ที่แอปเอเลน่านะครับกลับสู่นาฬิกาของเรานะครับตอนนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนทีมก่อนนะครับเพื่อเอา Imperial Diamond นะครับกลับไปสู่นาฬิกาของผมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับผมมีดิจิมอนตัวอะไรบ้างครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับก็เพราะว่าถ้าสมมติเอาตัวที่อยู่ในทีมนะครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะเราต้องเปลี่ยนทีมแล้วก็คอนเฟิร์มก่อนนะครับเราถึงสามารถกดค้างที่ตัวดิจิมอนแล้วมันจะขึ้นเซ็ตได้นะครับตอนนี้ก็รอดูไปก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้มันจะขึ้นเซ็ตแต่ว่ามันไม่สามารถส่งกลับได้เพราะมันยังอยู่ในทีมนะครับเราต้องกดคอนเฟิร์มทีมก่อนว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงนะอะไรเงี้ยนี่คือผมก็เปลี่ยนแปลงทีมแล้วนะครับแล้วก็มาดูกดที่ Imperial Diamond ค้างไว้ก็จะเห็นว่าเขียนเซ็นได้นะครับอันนี้แปลว่าส่งกลับ VB ของเราได้หรือว่าชอบเป็นเซเลคของเราได้นะครับก็ไปดูกันโอเคหลังจากนั้นผมก็ไปที่แอปเก่านะครับเพราะว่าผมยังไม่มีVital Bracelet B นะครับผมยังใช้ตัวเดิมอยู่ตัวดั้งเดิมตัวเก่าๆเลยนะก็ทำการเหมือนเดิมแค่กดให้มันลิงก์แอปนะครับโอเคหลังจากนั้นก็มากดที่แอปเอเลน่าต่อนะครับกดเซ็นไปมันก็จะเชื่อมต่อกับนาฬิกาเองนะครับแต่ว่าของผมเหมือนกับว่าในนาฬิกามันไม่ใช่ดิมเนี้ยผมก็เลยต้องเสียบดิมใหม่อีกรอบหนึ่งทำมันก็เลยจะช้าหน่อยบอกนะครับผมกำลังเสียบดิมอยู่ให้มันคอมพลีทผมสั่ง VB ไปแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่มาถ้าสั่งจากล็อตฮ่องกงนะครับแต่ว่าเป็นสีดำนะก็จะไม่แถมดิมของกลับมาม่อนมาให้นะครับเพราะอันนั้นมันแพงอ่ะ 2,000 กว่าตอนพรีออเดอร์มัน 3,000 ใช่ไหมผมยังไม่มีเงินผมก็เลยรอก่อนแต่เอาสีดำมามันเท่ดีตอนนี้ก็รอดิมกับนาฬิกานะครับว่ามันใช้ได้หรือยังลงข้อมูลเสร็จหรือยังนะครับได้แล้วคราวนี้ผมก็จะไปกดที่แอปนะครับคอมพลีทเรียบร้อยเช็คดิมเรียบร้อยมันก็จะเกิดการถ่ายข้อมูลเอา Imperial Diamond กลับสู่นาฬิกาได้สำเร็จโอเคก็ตอนแรกที่บอกว่าเอ้ยมันไม่มีวิธีเอากลับเพราะว่าผมยังทำไม่เป็นตอนนี้ทำเป็นแล้วนะครับลากันไปก่อนครับขอบคุณครับ